สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สตูดิโอ7ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับตรงนี้ผมจะพามาดูว่าร้านเขาได้รับการอัปเกรดแล้วเป็น Apple Premium Partner นะครับที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหญ่เลยอยู่ในโซนของฝั่งจังหวัดนนทบุรีนะครับในโซนฝั่งตะวันตกเดี๋ยวพามาชมกันว่าในร้านแห่งนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของดีไซน์แล้วก็ขนาดตั้งแต่ที่ผมไป Apple Premium Partner มาหลายๆที่ตั้งแต่พิษณุโลก Future Park รังสิตเซ็นทรัลลาดพร้าวที่นี่เป็นที่ที่4ที่ผมได้ไปถ่ายทํานะครับผมมองว่าสเปซของสาขาเนี้ยใหญ่พอๆกับทางฝั่งของ Future Park เลยนะทําไว้เพื่อรองรับลูกค้านะฮะในฝั่งของนนทบุรีทางฝั่งบางใหญ่นะฮะผมนึกแซวว่าเนี่ยบางใหญ่ว่าใหญ่แล้วที่เนี่ยก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราเดินขึ้นมาในบริเวณชั้น2นะครับผมของโซน IT ตรงเนี้ยสตูดิโอ7ก็จะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับถ้าให้เห็นบรรยากาศนะจะมีความรู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Store มากขึ้นดีไซน์ใหม่สว่างสวยนะฮะคือในร้าน Apple Premium Partner แห่งนี้สิ่งที่เขาพยายามทำก็คือรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นบริการทั้งเรื่องของการขายและก็บริการหลังการขายดังนั้นครับแน่นอนครับว่าที่สาขานี้ครับจะมีการให้บริการในเรื่องของ iCare ด้วยนะฮะ iCare ก็คือการที่เราเนี่ยถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ Apple ของเราทุกรุ่นเลยนะถ้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาติดต่อที่นี่ได้เลยและบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่สำหรับการติดต่อเรื่อง iCare เดินเข้ามาปุ๊บมาที่โต๊ะตรงนี้เลยนะครับอ่ะถัดจาก iCare Support จะมีในโซนของนี้ครับด้านหลังของผมเนี่ยเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สำหรับการให้คำแนะนำต่างๆหรือว่าการเทสต์ drive ด้วยนะครับเผื่อว่าเราอยากจะได้ Mac สักเครื่องได้ iPad สักเครื่องนะครับเขาจะมีพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นโต๊ะนะฮะมีเก้าอี้อยู่ประมาณ6ตัวมีจอแสดงผลเขาจะใช้สำหรับการเวิร์กช็อปด้วยสำหรับการทำเทสต์ไดรฟ์ด้วย Mac Test Drive ที่ทาง Studio 7พยายามนำเสนออยู่คือการที่จะมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราจะซื้อเครื่อง Mac ดีหรือเปล่ามาลองเล่นก่อนนะฮะแล้วมาดูว่าเอ้ย Mac สามารถทำอะไรให้กับเราได้บ้างนะถ้าสมมติว่าเราเทสต์ไดรฟ์หรือว่าลองเล่น Mac เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดสินใจซื้อก็สามารถซื้อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับพอหลังจากซื้อเสร็จถามว่าซื้อแล้วจบเลยไหมต้องบอกงี้ถ้าสมมติว่าใครที่ซื้อ Mac ใหม่ๆหรือว่าเป็น Mac มือใหม่แล้วกันนะฮะเราอาจจะอยากจะรู้ว่าคำแนะนำการใช้งานเป็นยังไงสามารถติดต่อหรือว่านัดคิวกับทาง Studio 7ที่นี่นะครับเพื่อมาเข้าเวิร์กช็อปอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับและที่นี่นะครับก็ยังมีเวิร์กช็อปให้เลือกเข้าร่วมหลากหลายสไตล์เลยนะครับเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวทั้งเวิร์กช็อปวาดรูปด้วย iPad ที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆและเวิร์กช็อป SMB สำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีธุรกิจหรือต้องการใช้งาน MacBookและ iPad ในการทำงานก็สามารถเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกันได้ที่นี่ครับอยากจะแนะนำอีกอย่างนึงนะครับผมในแอปพลิเคชัน Instagram ถ้าเข้าไปติดตามทางฝั่งบัญชีของ Studio 7 Thailand นะครับเขาจะมีแท็บฟิลเตอร์ที่จะสามารถให้เราได้ร่วมสนุกนะฮะเวลาที่เรามาที่ร้านเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์ให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอ่ะก็จะเห็นบรรยากาศของร้านว่าดูกว้างขวางสว่างแล้วก็คนเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่เราอยู่กันนะตรงนี้นะฮะโอเคครับนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมของ Studio 7สาขานี้ที่บางใหญ่นะผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่อยู่บริเวณโซนจังหวัดนนทบุรีหรือว่าทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับที่เราจะสามารถเข้ามาใช้บริการได้และต้องบอกครับว่าถ้าสมมติว่าเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะจริงๆอาจจะเป็นซื้ออุปกรณ์เก่าอาจจะซื้อจากที่ Studio 7สาขาอื่นหรือว่าเราซื้ออุปกรณ์ Apple จากช่องทางอื่นแต่อยากจะได้การรับบริการหลังการขายนะเครื่องมีปัญหาสามารถมาติดต่อที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมต่างๆทาง Studio 7เขาก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปนะครับมีแทบทุกวันเลยเราสามารถมาเลือกชมสินค้าแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับ Studio 7สาขานี้นะครับผมที่เซ็นทรัลเวสเกตตั้งอยู่บริเวณชั้น2นะครับผมเปิดทำการทุกวันสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเป็นการพาทุกคนครับมาชมบรรยากาศของร้านใหม่ที่มีการอัปเกรดร้านใหม่นะครับรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยการเป็น One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นงานขายหรือว่าการสอนต่างๆให้ความรู้และแม้กระทั่งการซ่อมก็รวมไว้อยู่ที่นี่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้าผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ